ในส่วนของการใช้คำสั่ง circle นะครับหรือว่าวงกลมในการสร้างทั้งผนังแล้วก็หลังคาไม่ใช่หลังคาสิคือหลังคาก็ได้แหละอ่ะเดี๋ยวให้ดูหลังคาด้วยเลยกันนะฮะเดี๋ยวผมลบไปก่อนนะจริงๆวงกลมหลังคาวงกลมไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวว่าไหนๆก็ไหนๆเขียนได้ไม่เป็นไรแต่มาดูกันน้องๆฝึกตามนะครับผมจะเปิดแผนพื้นชั้นหนึ่งขึ้นมานะครับผมไปที่วิวนะฮะสแตนบายไว้ให้แบบเป็นภาพแบบนี้ขึ้นมานะครับสองสเต็ปเลื่อนมาดูก่อนนะฮะในส่วนแผนชั้นหนึ่งเหมือนเดิมครับสร้างวอลก่อนนะครับวอลที่เราใช้งานก็เป็นตัวเบสิกนะฮะไปที่เซอร์เคิลฮะวงกลมบอกเขาให้นะฮะวงกลมก็มีอันเดียวแหละคือคลิกเข้าไปแล้วก็ป้อนค่ารัศมีนะครับสมมติผมใส่สัก10นะฮะ10นะครับ enter ไปวงกลมก็จะขึ้น10เมตรขึ้นมาเส้นผ่าศูนย์กลางก็ราว20นะฮะผมประมาณนั้นพูดเล่นเยอะนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลาง20นะครับก็ออกมาประมาณนี้นะฮะในส่วนของการ stand by นะครับผมโอเคนะก็เหมือนเดิมฮะต้องการจะให้ผนังมันกลับขึ้นมาคุมนะครับคลิกขวาคือมันแบ่งออกเป็นไอเนี้ยนะครึ่งหนึ่งนะครับผม space bar นะครับนี่นะฮะก็จะออกมาเป็นสเต็ปนี้นะฮะประมาณนั้นนะครับได้ในส่วนของวงกลมอันนี้คือการกรณีของการสร้างผนังนะครับการสร้างผนังนะครับโอเคไปดูในส่วนของการสร้างหลังคากันบ้างซูมมานิดนึงนะครับผนังประมาณนี้นะบางคนบอกว่าถ้ามันใหญ่เนี่ยมันดูไม่สวยไหมมันไม่สวยก็ได้เดี๋ยวผมลองให้ดูใหม่แบบเล็กๆนะครับเสริมขึ้นนะขอสัก5อะไรกันนะ10เมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนี่ครับก็จะได้ผนังออกมาลักษณะนี้นะคลิกที่ตัวผนังคลิกขวา select all นะครับผม space bar นะเพื่อให้ตัวอิฐมันกลับด้านออกมานะฮะประมาณนั้นนะครับผมเช็คไว้ก่อนไปดูในส่วนของหลังคากันบ้างถ้าเป็นหลังคาทรงกลมเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนกดเบราว์เซอร์นะครับผมไปเลือกในส่วนของแผนหลังคาไปที่วิวฮะชิวบางคนออกเสียงเป็นไทยอ้าวเหรอก็อาจจะได้นะออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมใครที่รับชมอยู่น้องๆคนไหนที่รับชมอยู่อําต่อกันนะฮะไปที่ลูปจะออกมาหน้าตาแบบไหนวะเนี่ยลูปหลังคากลมเซอร์เคิลนะครับเฮ้ยโอ้ไม่ได้คลิกตรงแผ่นหลังคาครับ8แล้วกันนะนี่นะครับผมกด finish mode โบขึ้นมาให้นะอ๋อมันทับซ้อนกันหลังคาอยู่ตรงนี้นะฮะอ่ะ delete ตัวนี้ไปก่อน delete นะครับผม delete นะฮะโอเคเห็นไหมฮะหลังคาก็ยังมาประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้ก็ทรงกลมอ่ะนะฮะประมาณนั้นนะฮะโอเคนะครับผมอันนี้คือในส่วนของการเขียนเซอร์เคิลวงกลมทั้งผนังแล้วก็ในส่วนของหลังคานะครับทีนี้ไปดูตัวที่ยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะในส่วนของเส้นโค้งในส่วนของ AutoCAD เองเนี่ยก็จะมีการทำไมผมถึงกล่าวถึง AutoCAD เนื่องจากว่าใครที่ใช้งานในส่วนของ AutoCAD เนี่ยจะสามารถจะเข้าใจนะครับถ้าเรียนเบสิกพื้นฐาน AutoCAD มานะครับมันจะมีการสร้างอาร์คเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นอาร์คเนี่ยหรือว่าส่วนโค้งเนี่ยมันมีตั้งแต่ Start Center นะครับ Start Center End อะไรต่างๆก็จะมีนะครับเข้าไปดูได้นะใครที่อยากจะรู้อยากจะดูในส่วนของตัวการเขียนส่วนโค้งเมื่อเอามาใช้ในส่วนของ Revit มันก็จะคล้ายๆกันนะครับประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดปิดไปก่อนคราวนี้ผมจะเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาสัก1ตัวให้ดูนะครับให้ดูใครที่โหลดไปแล้วนะครับก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาหรือใครที่ซื้อข้อเรียนออนไลน์นะครับหรือซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนไปก็โอเพ่นขึ้นมานะครับเข้าไปในส่วนของแบบฝึกหัดเนี่ยมันจะมีหัวข้อนี้อยู่นะฮะกดเข้าไปก่อนเลยนะครับจากนั้นกดโอเพ่นขึ้นมานะครับผมของน้องๆคนไหนใช้เวอร์ชัน2016อาจจะใช้เวลาโหลดนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าตัวที่ผมเซฟไปเป็น18นะครับหรือของใครเปิดไปได้ก็แจ้งเข้ามานิดนึงเดี๋ยวปรับให้นะครับซูมขึ้นมานะครับเราจะเห็นแบบนี้ขอดูในส่วนของ 3D view ด้วยนะครับผม 3D view กดตรงนี้นะฮะนี่นะครับ 3D view ตรงนี้นะฮะ
เคนะครับผมจากนั้นปรับเป็นมุมมองนะผมจะสแตนบายมุมมอง 2D ไว้ก่อนนะจากนั้นกดเป็นวิวนะฮะแล้วก็ดูเป็นทิวเนี่ยนะฮะทิวทายแล้วแต่จะเรียกนะฮะมาดูกันจะเห็นผนังออกมาลักษณะนี้นะฮะแบบนี้นะครับในกรณีต่อผนังดูวิวนี้ก่อนเมื่อกี้เรียนไปแล้วนะครับเมื่อกี้เรียนไปแล้วในส่วนของเส้นตรงดาวเพื่อแน่ใจว่าตรงนี้มันเป็นคือตรงนี้มันในส่วนของแบบฝึกหัดเนี่ยมันเป็นแบบพื้นชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะฮะตรงนี้นะฮะแต่ไปที่ไปนี้ก็จะโชว์เป็นพื้นท่านชั้นหนึ่งไปที่ Agitech ก่อนนะครับลองเทสที่วอก่อนนะครับก็จะใช้เป็น Basic วอเนี่ยนะฮะตรงนี้นะผมอยากจะเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวนะอยากจะใช้เป็นตัวนี้นะฮะวอมีตัวไหนให้เลือกไหมตัวนี้ก็ได้ไม่เป็นไรตัวนี้ก็ได้ในนี้นะฮะแต่จริงๆก็อยากจะใช้เป็นตัวอื่นนะไม่เป็นไรเอาตัวนี้ก่อนก็ได้ดูแบบนี้นะฮะเราใช้ที่เราไปที่ Architect นะเรากดวอนะครับผมแล้วก็ดูลายก่อนนะฮะดูในส่วนของตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวปึ๊บบอนี่นะฮะโอเคนะครับจากนั้นก็มาที่ถ้าเป็นหัวข้อลายธรรมดาเนี่ยครับคลิกตรงนี้นะครับซูมขึ้นมากดตรงนี้นะครับแล้วก็ลากมาเลยใส่ตรงนี้นะครับบอก็ไม่ให้นะฮะจากนั้นกดปุ่ม Escape ออกไปดูนะฮะเห็นไหมฮะผนังมันจะพลิกกลับไปอีกด้านหนึ่งนะครับผมกด Escape ก่อนนะถ้าคลิกตรงผนังนะฮะแล้วกดสเปซบาร์นะมันจะกลับมาแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะทีนี้ถ้าเราต้องการขยายผนังนะครับเราก็คลิกนี้นะฮะแล้วก็ดึงจุดนี้นะครับดึงมาครับแฟบนี่ฮะนี่นะฮะดึงมาประมาณนี้นะฮะนี่นะครับก็ได้เชลไปผนังก็จะต่อเข้าไปก็ตรงนี้นะซูมไปดูนะฮะถ้าเห็นก็ดึงลงมาใหม่นะครับประมาณนั้นนะครับโอเคผมออกไปก่อนนะให้เห็นแบบนี้นะฮะอันนี้คือเส้นตรงนะครับเส้นตรงในกรณีของการสร้างเส้นตรงกลับมาที่ในส่วนของแปนก่อนตัวแปนพื้นชั้นหนึ่งเนี่ยนะฮะตัวแปนพื้นชั้นหนึ่งนะครับทีนี้มาดูใหม่ผมมาดูก่อนนะมาดูก่อนนะครับเรากลับขึ้นมาก่อนแบบนี้นะฮะกรณีไปที่วอลใหม่นะครับผมเลือกที่ลายใหม่นะครับผมจากนั้นให้แน่ใจว่าตรงนี้นะครับอยู่ในส่วนของระดับพื้นนะครับระดับพื้นนะฮะชั้นหนึ่งนะครับระดับท็อปก็คือหลังอาเสเนี่ยนะฮะประมาณนี้นะครับทีนี้การเลือกแบบนี้นะครับเราคลิกตัวนี้ไปมันก็จะลากเส้นตรงไปถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าเป็นในส่วนของอาร์คนะฮะดูนะฮะกดวอลใหม่นะครับไปที่อาร์คตัวนี้นะฮะมันก็จะคลิก2สเต็ปเหมือนกันจุดที่1จุดที่2แต่ตัวนี้จะดึงส่วนโค้งออกมาส่วนโค้งจะอ้างอิงอะไรอ้างอิง R นะครับเห็นไหมฮะค่า R นะครับค่า R แล้วก็จะมีองศาที่โชว์อยู่นะครับสมมติผมคลิกที่ประมาณนี้นะฮะนี่ฮะนะครับคลิกที่ประมาณนี้แล้วกด S ออกไปคือด้วยปกติไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยครับมันก็จะโชว์เป็นค่านะครับตัวนี้นะฮะจะโชว์เป็นค่าของมันอยู่เราต้องการ R เท่าไหร่หรืออันนี้ก็คือเทสเฉยๆนะฮะให้มันมีส่วนโค้งขึ้นมากด S ออกไปนะครับคลิกที่ตัวผนังนะฮะนะครับสเปซบาร์ดึงออกมาก่อนแบบนี้นะฮะเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็คลิกไปที่ตัวอันนี้ของมันดึงลงไปนะฮะดึงลงไปตรงนี้ครับคลิกค้างไว้นี่นะฮะแป๊บนี่นะปล่อยนะครับผมกดเอสเซฟไปประมาณนี้นะครับก็จะได้ส่วนของผนังสำหรับการสร้างในส่วนของการเขียนเส้นโค้งแบบ start end radius นะครับ start end radius นะฮะประมาณนี้ครับผมไปดูอีกสักตัวนึงยังอยู่ที่นี่อยู่นะฮะมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นในรูปแบบของstart center end นะ start center end นะครับผมในส่วนของอีกคำสั่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะดูกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างแบบ center end นะ center end นะครับผมก็คือตรงนี้นะฮะ center end นะครับผมเอาไปดูก่อนยังอยู่ในแบบฝึกหัดนี้อยู่นะฮะไปดูกันนะครับไปที่ architect wall นะครับผมแล้วก็เลือกใช้เป็นตัวนี้นะฮะ center endนะครับตรงกลางจะมีจุด middle point ขึ้นมานะครับคลิกซ้าย1ครั้งแล้วเราก็เลือกออกมานะครับว่าเราต้องการจะให้มันไปแท็กสักประมาณไหนอย่างเช่นถ้า2เมตร
2.5 อ่ะนะครับดึงกลับมาครับดึงกลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะล็อกที่ 2.5 ของมันนะทีนี้ดูแบบนี้การขยับเมาส์แบบนี้นะครับจะมีผลทำให้ส่วนโค้งของผนังเข้าไปข้างในหรือข้างนอกได้นะฮะแบบนี้นะครับผมจะเลื่อนไปข้างนอกแบบนี้นะฮะนะครับผมจากนั้นก็คลิกซ้าย1ครั้งนะครับวางแบบเรียบร้อยนะครับจากนั้นกด Escape ออกไปนะครับแล้วก็กด Escape อีกทีนึงนะครับคลิกที่ผนังนะฮะ Space Bar โทษที Space Bar นะครับนี่นะฮะมุนดูก่อนนี่ครับผนังก็จะออกมาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูสเต็ปอื่นๆต่อกันนะครับสำหรับการใช้งานในส่วนของ Arc อีกตัวนึงนะครับ Tangent นะครับ Tangent เดี๋ยวอันดูกลับก่อนนะอยากจะใช้แบบฝึกหัดตัวเดิมครับอยากจะใช้แบบฝึกหัดตัวเดิมเดี๋ยวดูกลับไปตอนแรกดีกว่านะฮะแบบนี้นะฮะใช้แบบฝึกหัดเดิมนี่แหละง่ายๆนะฮะซูมมานิดนึงอ่ะไปที่วอลครับกดตรงนี้ก่อนนะฮะไปที่ปุ่มนี้นะครับ tangent arc นะ tangent arc ตัวนี้จะเป็น fillet arc tangent arc ถูกต้องครับผมกดตรงนี้นะฮะ tangent จุดที่1 tangent จุดที่2นะมันจะต่อตรงนี้เข้าไปเลยแบบนี้นะฮะนี่นะครับผมเรียบร้อยง่ายๆอันนี้ง่ายๆนะฮะกดเสร็จไปนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับคลิกตรงชิ้นงานคลิกตรงนี้นะฮะนี่นะครับแล้วค่อยดึงจุดนี้ลงมานะครับโฟกัสไปประมาณนี้นะแบบโอเคเอเชียออกไปนะครับประมาณนี้นี่นะครับผมเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดตัวดีต่ออันนี้ให้ลองใช้งานคำสั่งพื้นฐานกันก่อนนะครับสำหรับ tangent arc นะครับไปดูหัวข้ออีกถัดไปนะครับผม fillet นี่นะฮะ fillet นะครับผมโอเคมาดูกันนะครับยังใช้แบบฝึกหัดตัวเดิมไม่แหละเดี๋ยวผมอดูกลับนะนี่นะฮะนิสุดของฟิลเลตนะครับสำหรับการใช้งานในควบคู่ไปกับหลังคาไม่ใช่หลังคาสิผนังนะฮะโอเคไปที่วอลนะฮะกดตรงนี้นะฮะฟิลเลตนะครับผมสมมติว่าผมต้องการจะเอามุมเนี้ยนะฮะกับมุมนี้นะครับให้มีรัศมีเท่ากับ1เมตรนะฮะติ๊กตรงเรเดียสก่อนนะครับผมคลิกเลยนะจะปรับให้นะนี่ฮะขอปรับไปเป็น2สมมุติตรงนี้นะฮะมันก็จะสร้างนี้ขึ้นมาโปรแกรมก็จะรายงานค่าว่ามันไม่สามารถจะเก็บในส่วนของนี้ได้นะเหมือนกับการจอยงานกันนะครับเราแคนเซิลไปก่อนนะครับคืนค่ายมันก่อนปรับไปเป็นคือมันตัดค่าเนี่ยมันเยอะเกินไปนะครับผมเดี๋ยวมาให้ดูใหม่ถ้าปรับไปเป็นเมตร50นะครับผมมันก็จะตัดให้เรียบร้อยนะครับมันไม่ได้กินพื้นที่ของไอ้ส่วนนี้ไปนะครับคือวอร์นิ่งอ่ะมันจะเตือนขึ้นมาอยู่แล้วแหละนะครับถ้ามีอะไรแปลกๆอะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะรูปแบบของตัวนี้ก็ประมาณนี้โอเคนะครับผมเหมือนเดิมนะถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนผนังจุดที่มีการปรับผนังนะมันจะสร้างเป็นชิ้นส่วนอื่นๆให้อยู่แล้วอย่างเช่นตัวนี้นะครับนี่นะถ้าผมคลิกไปตรงนี้นะครับกด Ctrl ไว้นะฮะตัวนี้ครับนี่นะครับผมจากนั้นก็ Space Bar เอ้ามันพลิกกลับป่ะเนี่ยกรณีนี้เกิดจากอะไรนะดูแบบนี้นะฮะดูแบบนี้นะครับนี่นะฮะผนังทุกตัวนี้นะครับนี่คอนโทรลนี่นะครับนี่นะฮะสมมุตินะฮะตรงเนี้ยมันเป็น finish x td นะครับเราต้องตั้งเป็นเซนเตอร์นะครับ space bar ครับนี่นะครับมันก็จะพลิกในส่วนของตัวผนังเนี่ยในลักษณะของเซนเตอร์แต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งเป็นคือเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกไปนะในส่วนของตัว justification หรือว่า location line เนี่ยมันจะเป็นการตั้งมาให้พี่กลับเข้าไปชิดด้านในชิดด้านนอกนะประมาณนั้นเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับแต่ละสเต็ปเราก็จะมาโฟกัสรายละเอียดย่อยๆอีกทีนึงนะครับผมประมาณนั้นนะโอเคนะครับ
อ่ะมาดูกันต่อนะครับสำหรับการสร้างสี่เหลี่ยมใหม่นะฮะเลือกที่วอลเหมือนเดิมนะครับผมคราวนี้ติ๊กในส่วนของเรเดียสไว้นะครับผมเมตรหนึ่งนะครับสเต็ปเดิมนะครับดึงมาก่อนกดเลยเอ้าต้องเลือกก่อนสินะครับผมเรเดียสนะครับผมนี่นะฮะจากนั้นก็จัดเลยนะครับเซนเตอร์มันเป็นเซนเตอร์ไลน์นะฮะมันเป็นเซนเตอร์ไลน์นะครับผมก็กดเข้าไปก่อนนะฮะจากนั้นก็แก้ไขก่อนนะครับตัวนี้นะฮะกดไปก่อนเลยโบ๊ะไปให้นะครับ10นะฮะมาถึงตรงนี้นะฮะตรงนี้เองเนี่ยเราสามารถปรับตัวนี้ได้นะฮะกดตัวนี้นะครับคลิกซ้ายค้างนะดึงออกมาแท็กตรงนี้นะฮะแท็กตรงขอบนะฮะหรือตรงเซนเตอร์นะครับผมเอาขอบนะนะครับขอบในขอบนอกเนี่ยนะครับผมนี่นะฮะก็จะเหมือนกับการจับจากเซนเตอร์นั่นแหละเอาง่ายๆนะฮะอย่างตัวนี้ก็ขอบเนี่ยถ้าเพื่อนๆดึงตัวนี้ออกไปอย่างงี้นะฮะนี่นะครับเอามาจับที่ขอบนี้ปุ๊บมันก็จะเหมือนกับจับจากเซนเตอร์ถูกต้องไหมฮะประมาณนั้นอ่ะแล้วเราปรับนี้ใหม่นะครับสมมุตินะครับ10นี่นะฮะ10นะครับผม enter ไปก็จะได้ห้องขนาด10 10แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีสโลปขึ้นมากดได้10ออกไปก่อนนะครับผมซูมถึงมาเห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะก็จะได้สเต็ปในส่วนของผนังหรือว่าการสร้างสี่เหลี่ยมแบบมีส่วนโค้งขึ้นมานะครับผมอ่ะมาดูหลังคากันบ้างกด Escape ไปก่อนมาดูหลังคากันบ้างรูฟฟิงนะรูฟฟิงขยับมานิดนึงผมจะสร้างอยู่บริเวณนี้นะฮะไปที่รูฟนะครับผมกดรูฟก่อนนะครับก็เหมือนเดิมครับรูฟก็ใช้สเต็ปเดิมเบสิกพื้นฐานตัวนี้นะฮะจากนั้นไปติ๊กที่สี่เหลี่ยมนะครับคือคลิกเลยนี่ฮะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะปื๊ดออกมาเนี่ยมันจะขึ้นสเต็ปนึงขึ้นมากดเข้าไปก่อนหนึ่งครั้งอย่างนี้นะฮะแก้ไขก่อนก็ได้นะครับตัวนี้ผมก็จะใส่เป็นสัก12อ่ะ12นะครับผมตัวนี้ผมก็ใส่12นะครับจะไปก่อนนะแบบนี้นะฮะนี่นะฮะเติมไปเอ้าโอเคจะเสร็จไปก่อนแล้วมาแท็กอะไรตรงนี้นะฮะแท็กตรงนี้ดิเรียบร้อยนะครับผมกด S ไปก่อนก็จะได้หลังคานี้ขึ้นมาจากนั้นให้รับให้กดFinish Edit Mode นะครับโบก็ให้นะครับเห็นไหมฮะนี่เพื่อนๆดูงี้น้องๆดูงี้พอมันขึ้นมาที่แปนตัวเนี้ยแปนชั้น1เนี่ยเห็นไหมฮะแปนชั้น1มันขึ้นเป็นสเต็ปตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยที่มันขาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราสร้างหลังคาเนี่ยเราควรจะสร้างในส่วนของแปนหลังคาในส่วนของแปนชั้น1เนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะหลังคาก็จะโบงี้แต่ว่าในส่วนของ 3D มันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาลองให้ดูฮะมันมีปัญหาขึ้นมาก็จะให้ดูนะครับเนี่ยนะฮะเกิดจากอะไรเกิดจากอันดับแรกเนี่ยเราไม่ได้ไปตั้งค่าในส่วนของการเขียนในเบราว์เซอร์นี่นะฮะให้เป็นแปนหลังคาคือเราสร้างจากแปนชั้น1เลยมันก็จะโชว์นี้ขึ้นมาแต่ถ้าเราอยากจะให้มองเห็นนะครับในส่วนของตัวหลังคาตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกไปนะครับลบไปนะฮะดีลีทนะโบ๊ะไปนะครับเอาใหม่นะฮะผมปิดตัวนี้ออกไปนะผมไปดับเบิลคลิกตรงแปนหลังคานะครับผมจากนั้นผมกดที่ view ชิ้วนะฮะสูงขึ้นมาใหม่ผมสร้างอยู่บริเวณเดิมเนี่ยนะครับผมไปที่ architect loop loop ไปยังไปกด void ว่าตัวเองไม่ได้ว่าใครเลยนะว่าตัวเอง looping นะฮะstandby เลือกเป็นสี่เหลี่ยมไว้นะฮะจัดเลยนะครับโบก็ให้10นะครับผม12สิเป็นไรวะนี่หิวข้าวจริงๆแหละนะฮะนะครับ enter ไปนะครับผมเมื่อได้แล้วก็กด finish edit mode นะฮะจะขึ้นมาแบบนี้นี่ครับนี่นะครับประมาณนี้ดูเห็นไหมฮะไอ้ที่มันตัดเพราะว่าอะไรอย่างที่ผมบอกไปได้แหละนะครับผมมันจะมีในส่วนของ view edit เนี่ยอยู่ตรง view edit นะครับในส่วนนี้คือ view edit เนี่ยเราต้องทำการปรับนะครับ view length edit เนี่ยนะครับกด edit เพื่อไปทำการปรับในส่วนของ cut plane นะครับมันใหม่ก็จะตั้งเป็น10มันจะได้นี่นะแต่โดยปกติเนี่ยเราจะต้องมาสร้างตามแปนของหลังคานะครับเพื่อจะได้มุมมองนั้นๆ นะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็คือกรณีของการสร้างถ้าเป็นจัตุรัสนะทีนี้ดูอีกสักตัวหนึ่งในกรณีของสี่เหลี่ยมที่ไม่ใช่จัตุรัสล่ะจะเป็นแบบไหนจะเป็นจังไดนะครับผมกดตรงนี้ก่อนเนาะนะฮะดูนิดนึงนะฮะผมสแตนบายไว้ที่สี่เหลี่ยมนะครับผม
นะครับแผ่นราคาใหม่มันจัดเลยนะแฟบนะครับประมาณนี้อ่ะไม่กะเฉยนะฮะแบบนี้นะฮะจากนั้นกด finish นะครับผมมันจะสร้างมาเป็นมุมแบบนี้กดได้เฉียวไป2ครั้งนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยก็จะขึ้นสเต็ปนี้ออกมาแบบนี้เลยนี่เห็นไหมฮะนี่คือทรงในส่วนของหลังคาในการสร้างโดยการอ้างอิงคำสั่งสี่เหลี่ยมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะปิดตรงนี้ไปก่อนนะเป็นหลังคานะครับผมซูมมาผมจะขอลบจากจุดนี้ไปก่อนนะครับดีลีทออกไปก่อนนะฮะโอเคไปที่เบราว์เซอร์ใหม่นะครับกดที่แปลนพื้นชั้นหนึ่งนี่นะครับผมวิวโอเคมาดูกันนะครับตัวแรกนะครับสัมผัสยอดสัมผัสรัศมีนะหรือสมการ i นะครับผมสมการ i ก่อนอื่นดูในรูปแบบของการเขียนสไตล์วอลก่อนผนังนะไปที่วอลนะครับผมมันจะดีดสเต็ปนี้ขึ้นมาให้เราทำการเซฟนะครับไม่ใครจะเซฟก็เซฟไปนะครับผมไม่เซฟนะฮะแคนเซิลไปก่อนตัวนี้นะฮะนี่นะครับผมกดเลยที่จุดที่ต้องการจะสร้างแล้วก็ป้อนรัศมีเข้าไปอย่าลืมนะครับตัวนี้จะเป็นสัมผัสยอดสัมผัสรัศมีนะครับสมมุติว่าใส่ค่าอาสมมุติเลือกที่11เนี่ยนะครับกดเข้าไปนะฮะประมาณนั้นนะครับนี่นะฮะก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้รูปแบบนะครับผมอันนี้คือสี่เหลี่ยมเห็นมั้ยฮะคือกรณีเนี้ยนี่ดูนะครับถ้าสร้างแบบนี้นะฮะถ้าสร้างแบบนี้นะครับผมในส่วนตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะถูกออกแบบมานะครับถูกออกแบบมาเพื่อที่จะอ้างอิงตามความกว้างความยาวไม่ใช่ความกว้างความยาวอ้างอิงตามรัศมีมันเป็นลูกบาศก์มันเป็นลักษณะแบบด้านเท่านะเป็นด้านเท่านะฮะแบบนี้นะฮะโอเคนะครับถ้ากด S shape ออกไปนี่นะครับคุมตรงนี้เลยคลิกที่ผนังด้านใดด้านหนึ่งกันก็ได้นะคลิกขวาเลือกตรงนี้นะครับ select allนะครับทั้งหมดนะฮะแล้วกด space bar 1ครั้งนะครับแล้วกด S shape ออกไปตัวผนังมันจะพลิกกลับมาให้แบบนี้นะฮะนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับความสูงก็ตามนี้ทีนี้มาดูตรง property นิดนึงนะครับโดยปกติเนี่ยในการสร้างเนี่ยไอ้ผนังที่เราเห็นเนี่ยนะฮะผนังนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับมันก็จะ stand by ตั้งแต่ base constraint ก็คือระดับพื้นชั้น1จบตรงไหน top constraint ระดับพื้นชั้น2แค่นั้นเองนะครับนะฮะประมาณนี้นะฮะระดับพื้นชั้น2นะครับผมก็จะได้รูปทรงตัวนี้ออกมาในการสร้างในส่วนของรูปเหลี่ยมแตกต่างกันอย่างไรคือมันเป็นการคือถ้าใครดูในส่วนของเบสิกพื้นฐานของการใช้งานตัวโปรแกรม AutoCAD รูปเหลี่ยมเนี่ยมันจะมี2แบบอยู่แล้วนะครับก็คือสัมผัสรัศมีกับด้านรัศมีก็คือตรงนี้นะฮะเราเรียกว่าเป็นรัศมีเนี่ยนะฮะนี่นะครับผมกับด้านคือตรงนี้นะฮะนะครับตัวที่เราเขียนเนี่ยนะครับมันเป็นการเขียนในลักษณะของสัมผัสรัศมีนะรัศมีออกมารัศมีออกมาตรงจุดไหนนะครับมันก็จะสัมผัสตรงนั้นนะครับไปดูตัวที่2นะครับไปดูตัวที่2ยังอยู่ที่แปลนพื้นชั้น1อยู่นะกดตรงนี้นะครับวอลใหม่นะฮะดูต่อนะครับใช้ตัวนี้นะฮะนี่นะครับสัมผัสด้านนะครับตัวนี้สัมผัสรัศมีอันนี้สัมผัสด้านนะฮะมันจะมีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อยนะไม่ถึงกับอะไรมากมายหรอกนะฮะมันจะมีขนาดแตกต่างเล็กน้อยนะครับนะครับดูต่อนะครับแฟบเนี่ยนะฮะขนาดของมันนะก็จะมีการแตกต่างกันนิดนึงกดได้เซฟออกไปนะครับแฟบอีกสักวงนึงอ้าวสัมผัสกันกดเอเซฟไปนะครับประมาณนี้นะครับส่วนต้องการเลือกก็ไม่ยากนะครับจะเฉียบออกไปนะครับคลิกที่ตัวผนังคลิกขวานะครับปรับให้มันบิดกลับคืนมานะครับผมอันนี้ผมเลือกทั้งหมดนะครับถ้าไม่ต้องการเลือกทั้งหมดก็กดคอนโทรลนะครับแล้วก็คลิกนี่นะครับนี่นะฮะกดคอนโทรลนะครับคอนโทรลค้างแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็กดสเปซบาร์คลิกแบบนี้นะครับมันก็จะกลับขึ้นมาแบบนี้ในส่วนของการสร้างรูปเหลี่ยมนะครับหลายเหลี่ยมแบบทั้งนะครับสัมผัสยอดนะสัมผัสรัศมีกับสัมผัสด้านนะครับนะลองฝึกเล่นดูเอาทีนี้มาดูในส่วนของการสร้างหลังคาบ้างปิดออกไปนะฮะในส่วนของแปลนพื้นนะครับผมจะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับผมดับเบิลคลิกตรงแปลนหลังคานะดับเบิลคลิกตรงแปลนหลังคาขึ้นมานะฮะจากนั้นก็กดวิวนะครับผมออกมาอย่างนี้นะฮะมาดูกันนะครับ
ก็จะใช้จะทดลองตัวไหนเอาตัวนี้มาสร้างเลยกันนะครับ architect นะฮะเอาเป็นรูปผมใช้เป็นตัวนี้นะตัวสัมผัสรัศมีนะฮะตัวนี้นะฮะคลิกเลย12นะฮะ12นะครับผมจากนั้นกด finish edit mode นะครับโบกขึ้นมาให้เห็นไหมฮะดูอย่างนี้นะฮะนี่จะเห็นแล้วนะครับในส่วนของจุดที่มันตัดออกไปนะครับซูมมาในส่วนของโหมด 3D เราจะเห็นอยู่แล้วแต่ว่าโหมด 2D เนี่ยเนื่องจากความสูงมันสูงเกินไปนะครับผมเราตั้งไว้ที่ประมาณไม่เกิน5เมตรจากระดับหลังอาเซเนี่ยนะฮะมันก็จะขึ้นไปอย่างนี้นะครับเราสามารถปรับได้นะมาที่ property ก่อนนะฮะคลิกตรงแป้นหลังคาก่อนนะครับมาที่ edit view length แล้วกด edit นะครับผมปรับนี้นะฮะเป็น10นะครับผมมุมมองก็จะปรับขึ้นมาให้เห็นมุมมองตรงจุดจบของตัวยอดของหลังคาพอดีนะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคไหมนะครับลองดูนะน้องๆก็ลองฝึกดูนะครับสำหรับการเขียนทั้งแบบสัมผัสรัศมีกับสัมผัสด้านนะครับผม